สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมเล่ามาถึงพระเจ้าสุริยะวรมัมาที่สองจัดประชาภิเศกสองครั้งครั้งแรกคริสตกศักราช1113และครั้งที่สองคริสตกศักราช1119วันนี้ผมจะมาเล่าต่อครับความจริงคลิปเกี่ยวกับพระเจ้าสุริยะวรมัมาที่สองมีเยอะมากทั้งในไทยและในกัมพูชาเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ที่สร้างปราสาทนครวัดแต่อย่าไปถางใครว่า พระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนเขาอาจจะรู้แต่ไม่อยากตอบว่าพระองค์มาจากเมืองพิมายประเทศไทยในปัจจุบันไม่อยากบอกว่าคนพิมายมาเป็นกษัตริย์เมืองพระนครมีทางเดียวที่เขาจะอ้างได้วิธีเดียวเท่านั้นคือเมืองพิมายเคยเป็นของของมรมาก,ก่อนรวมทั้งจังหวัดชายแดนใกล้เคียงด้วยความจริงไม่ใช่เคยเป็นของขมรมาก,ก่อนแต่เป็นกษัตริย์ที่เป็นปกครองขมร การสร้างปราสาทในสมัยก่อนต้องใช้แรงงานทาสไม่ได้ทำงานโดยความสมัครใจอยากทำก็มาทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องมาแบบนี้ไม่มีนะครับถ้าไม่มาทำงานก็ตัดหัวลูกตัดหัวเมียจะไปเปิดร้านขายกล้วยปิ้งขายปลาปิ้งแบบนี้ไม่มีนะครับทุกคนเป็นทาสหมดลูกเกิดมาก็เป็นทาสจึงมีที่มาของคำว่ากระมีผมเคยเล่าไปแล้วไม่อยากเล่าซ้ำอีก อีกอย่างเกิดจากความศรัทธาในศาสนาผมเคยไปดูบางปราสาทเห็นภาพที่ร่างไว้พอทราบว่ากษัตริย์สิ้นพระชนต่างคนก็ต่างเก็บเครื่องมือกลับบ้านทิ้งงานไปเลยพระเจ้าสุริยะวร,รมมาที่สองทรงสร้างปราสาทนาครวัดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1113มีความสูงองค์ปราสาท65เมตรชื่อปราสาทพ,พระวิษณุโลกเพื่ออุทิศให้กับพระวิษนุ พระองค์คือพระวิษณุที่มาเกิดในโลกมนุษย์ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างส5ปีแม้ว่าพระองค์จะทรงครองราชเพียง37ปีก็ตามปราสาทนี้ยังสร้างต่ออีกในสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็รายชื่อแม่ทัพในกำแพงปราสาทยังกล่าวถึงแม่ทัพปราสาทเมืองสิงด้วยซึ่งขณะที่สร้างปราสาทนครวัดปราสาทเมืองสิงยังไม่มีรายชื่อแม่ทัพที่ปรากฏในกำแพงด้านที่ใต้ฝั่งซ้ายมือที่มีคำว่า เสียงกุกหรือเสียงโคกด้วยผมเข้าใจว่าน่าจะสลักสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจปัจจุบันคำนี้ถูกสกัดออกไปแล้วเพราะรับไม่ได้ที่ปรากฏคำนี้ในปราสาทนครวัดการทำลายปราสาทจะตรงกับคำสาปแช่งของปิเทเวที่จะทำให้มืองนี้พบกับความวิบัติตลอดไปนอกจากนครวัดซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างทางาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วพระเจ้าสุริยะวรมันที่สอง ยังได้สร้างสถาปัตยกรรมอื่นๆไว้เบื้องหลังเช่นพระองค์ยังสร้างเทวสถานอื่นๆเช่นปราสาบทบรรทายสำเร็จปราสาทธรรมนันปราสาทเจ้าสายเทวดาและปราสาทบึงมาลาอีกด้วยผมเล่าเรื่องพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับคำว่าของนั้นหรือคือคนของอย่าไปยอม ให้พวกมันมาปั่นหัวหล้างสมองมานานครันมันเคยตัวเลิกพูดมั่วเขม็นแน่แต่โบราณกลับมาหาความจริงสิ่งถูกต้องมีมุมมองรู้เท่าทันมันทุกด้านขอมสยามทิน่นี้มีมานานพระวิหารสร้างเองยังถูกโกงอะไรดีเขม็นเคลมเต็มไปหมดดังปรากฏโขนมวย สวยไตยหงผัดกระเพราผัดไทยเอาไปโยงคุยขโมงต้นตำรับดับเครื่องชนคนเก่งๆลากไปฆ่าให้หมดพวกพลพดฆ่าฝังซุกทุกแห่งหนหรือกะลกตั้งตระงงานประจานตนหนีไม่พ้นดังคำสาปปิดทเวคคำเสียงกุกตามกำแพงสกัดออกเป็นเล่ห์หลอคนไทยให้ไข้เขว ต้นตำรับฝีมือน้อยต่อทางเทตำรับเก๋ซ่อมยังไงทำไม่เป็นไทยอีสานหประพันธ์วันที่12มิถุนายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ